วิดีโอคำเทศนาของแต่ละอาทิตย์ณคริสตจักรร่มเย็นค่ะคำเทศนานี้เป็นประโยชน์อย่างมากเพื่อเสริมจิตวิญญาณของเราเชิญพี่น้องรับชมคำเทศนาต่อไปนี้ได้เลยค่ะ Good morning ก็เป็นเกียรติมากๆนะที่จะมาแบ่งปันในเช้านี้ขอบคุณพระเจ้าสำหรับร่มเย็นคริสตจักรร่มเย็นเป็นคริสตจักรที่มีชื่อเสียงดังในเรื่อง Missions พันธกิจโลกแล้วผมก็ถามอาจารย์ปรีชาอาจารย์ปรีชาเป็นผู้ที่เชิญผมมาแบ่งปันในเช้านี้ผมถามว่าผมจะแบ่งปันในเรื่องอะไรดีแล้วเขาก็แนะนำว่าวันนี้เราจะเน้นถึงเรื่องหรือเดือนนี้ไม่ทราบมันจะเน้นเรื่อง Missions พันธกิจโลกแล้วขอบคุณมากๆคริสตจักรร่มเย็นที่เป็นคริสตจักรที่เป็นแบบอย่างที่ดีที่สุดในการเน้นเรื่อง missions พันธกิจโลกเพราะว่าผมเห็นว่านี่เป็นใจของพระเจ้าเป็นหัวใจของพระเจ้าหลักครับขอบคุณพระเจ้าก็เลยจะแบ่งปันในเรื่อง missions ในเช้าวันนี้ผมได้รับใช้พระเจ้าที่ประเทศที่เชียงใหม่ประมาณ19ปี17ปีใน19นั้นก็ผมจะออกไปเทศนาทุกประเทศเป็นภาษาไทยแล้วก็อ่านภาษาไทยด้วยแต่ภายใน6ปีนี้ผมเทศนาเป็นภาษาไทยแค่น่าจะไม่ถึง10ครั้งก็เลยรู้สึกอาจจะไม่ค่อยคล่องเหมือนเดิมก็เลยไม่มั่นใจในการอ่านพระคัมภีร์ผมจะขอเพื่อนคนใหม่นะฮะคุณแปดที่จะอ่านพระคัมภีร์แต่ก่อนนั้นนะครับก็จะให้เรายืนขึ้นเพราะว่านั่งอยู่นานนะครับยืนขึ้นแล้วให้เราเปิดในพระคัมภีร์แล้วเราจะรู้ใช่ไหมว่าพระเจ้าในพระคัมภีร์พูดถึง missions พันธกิจโลกตั้งแต่ปฐมกาลไปถึงทั่วพระคัมภีร์ก็มีการพูดถึง missions แล้วเราจะอ่านช่วงหนึ่งในปฐมกาลบทที่11เป็นเรื่องหอบบาเบลซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับ missions ตรงเป๊ะเลยครับก็เลยให้เราคิดถึงmissions ในช่วงที่คุณแปดช่วยอ่านให้นะครับเชิญครับครั้งนั้นทั้งโลกใช้ภาษาเดียวกันใช้ถ้อยคำเหมือนกันเมื่อมนุษย์ย้ายถิ่นฐานไปทางทิศตะวันออกพวกเขาพบที่ราบในดินแดนซีนาจึงตั้งหลักแหล่งอยู่ที่นั่นพวกเขาพูดกันว่ามาเถิดให้เราทำอิฐเผาจนสุกพวกเขาใช้อิฐแทนหินและใช้ยางมาตอยแทนปูนแล้วพวกเขาพูดว่ามาเถิดให้เราสร้างเมืองที่มีหอสูงขึ้นถึงฟ้าสำหรับพวกเราเพื่อเราจะได้สร้างชื่อให้กับตนเองและไม่ต้องกระจายไปทั่วทั้งโลกแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จลงมาเพื่อทอดพระเนตรเมืองและหอคอยซึ่งพวกเขากำลังสร้างองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าคนเหล่านี้เป็นชนชาติเดียวกันพูดภาษาเดียวกันยังริเริ่มทำงานได้ถึงเพียงนี้ต่อไปถ้าเขาวางแผนจะทำอะไรก็จะทำได้ทุกอย่างมาเถิดให้เราลงไปทำให้เขามีภาษาสับสนแตกต่างกันออกไปเพื่อเขาจะได้ไม่เข้าใจกันดังนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าจึงทรงทำให้พวกเขากระจัดกระจายจากที่นั่นออกไปทั่วทั้งโลกและพวกเขาก็หยุดสร้างเมืองนั้นด้วยเหตุนี้เมืองนั้นจึงได้ชื่อว่าบาเบลเพราะที่นั่นเป็นที่ที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงกระทำให้ภาษาของโลกสับสนแตกต่างกันออกไปองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงทำให้พวกเขากระจัดกระจายไปอาศัยอยู่ทั่วทั้งโลกผมมาที่ประเทศไทยก่อนที่นั่งนะครับจะบอกนิดนึงแล้วเราจะอธิษฐานผมมาที่นี่นะครับ25ปีที่แล้วแล้วผมก็เข้าใจคำว่าสับสนในเรื่องภาษามากมายเพราะว่าช่วงนั้นพูดภาษาไทยไม่ได้ในเรื่องนี้นะครับเราเห็นว่าพระเจ้าได้ลงโทษคนที่นั่นนะครับคนที่เมืองบาเบลด้วยการให้ภาษาของเขาสับสนกันเขาพูดไม่เข้าใจกันแล้วมีเหตุมีผลที่พระเจ้าได้กระทำสิ่งเหล่านี้เป็นเหตุผลที่สำคัญมากๆเหตุผลนั้นคือพระเจ้ารักโลกพระเจ้ารักโลกมากมายครับ
เราจะศึกษาเรื่องนี้หน่อยนะครับขอพระเจ้าขอพระองค์ทรงช่วยเปิดหูไฟวิญญาณของเราในเช้าวันนี้ให้เราสามารถที่จะไม่เพียงแค่เรียนรู้พระคำของพระองค์มากขึ้นแต่ให้เราเรียนรู้ถึงพระทัยของพระองค์สำหรับโลกมากขึ้นมากขึ้นขอพระองค์ทรงอวยพรในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอาเมนเชิญนั่งครับก็ให้เราดูบริบทของเรื่องนี้นะครับในปฐมกาลบทที่11บริบทนี้เกิดขึ้นหลังจากน้ำท่วมโลกไปเป็นสิ่งต่อไปที่เกิดขึ้นในพระคัมภีร์เดิมและเหตุผลที่พระเจ้าได้ลงโทษกับคนนั้นนะฮะคือมีสองสามเหตุผลนะเหตุผลหนึ่งบริบทนั้นคือว่าคนทุกคนในเมืองนี้เขาพูดภาษาเดียวกันแท้จริงแล้วคนทั่วโลกเราเข้าใจแล้วนี้ว่าคนทั่วโลกจะพูดภาษาเดียวกันพูดเข้าใจกันแล้วก็ในช่วงนี้เขาร่วมมือกันเราร่วมแผนการนะฮะว่าเขาจะสร้างเมืองที่เข้มแข็งดีนะครับที่มีกำแพงที่เป็นที่ปลอดภัยที่เป็นที่ยิ่งใหญ่และที่เขาจะช่วยให้เขาไม่ต้องกระจัดกระจายไปทั่วโลกให้เขาจะอยู่ที่เดียวกันอยู่สบายสบายอยู่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับทุกๆคนอยู่รอบข้างครับอันนี้เป็นบริบทของการเรื่องหอบาโบลเหล่านี้เราเห็นว่าเขาเป็นอันเดียวกันในเรื่องภาษาเขาเป็นอันเดียวกันในเรื่องความมุ่งหมายแต่เขามีความยิ่งด้วยในใจของเขาเขาก็รู้สึกว่าเขาจะสร้างชื่อของเขาให้ชื่อเป็นสิ่งให้เขายิ่งใหญ่ที่สุดในโลกจนถึงพระเจ้าได้สังเกตว่าความน้ำหนึ่งใจเดียวกันของเขาจะให้พลังมากจนถึงเขาแม้ว่าเขาต้องการจะทำอะไรเขาจะทำสิ่งเหล่านั้นได้ครับไม่มีอะไรที่เขาไม่สามารถทำได้ครับอันนี้เป็นพลังแห่งการเป็นน้ำหนึ่งเดียวกันแล้วก็ทางคริสตจักรของเราเป็นนี้เป็นสิ่งที่ดีมากๆนะครับผมก็เห็นว่าเมื่อคริสตจักรของพระเจ้าเมื่อพี่น้องมาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเราสามารถที่จะทำทุกสิ่งได้ครับเพราะว่าพระเจ้าพระพรสถานการณ์เหล่านั้นนะฮะเหตุการณ์เหล่านั้นแล้วเมื่อบางเทศนักเทศบางคนก็อาจจะสับสนนิดหน่อยในเรื่องเหตุผลที่พระเจ้าได้ลงโทษคนเหล่านี้แต่พระเจ้าได้ลงโทษเขาด้วยการลงโทษแบบแปลกๆนิดหน่อยนะครับคือการทำให้เขาพูดเดียวกันฟังภาษาเดียวกันไม่ได้เลยครับให้เขาสับสนกันก็ เมื่อผมมาประเทศไทยแรกๆนะครับผมก็ผิดหวังมากๆในเรื่องนี้ครับ เพราะว่าก่อนนี้นะครับเราพูดภาษาเดียวกันได้เมื่อมาถึงประเทศไทยนะครับผมมีประสบการณ์เป็นสอบอเป็นศิษย์อภิบาลที่สหรัฐอเมริกาก็เทศนาได้ก็คุยกันง่ายๆได้แล้วรู้สึกว่าพระเจ้าได้ใช้ภาษาของเราใช้คำพูดของเราที่จะนำคนมาพบพระเจ้ามารู้จักพระเจ้าแต่เมื่อมาเมืองไทยนี้นะครับก็ใช้เวลาประมาณ2ปีในการศึกษาเรียนภาษาไทยภายในโรงเรียนเราออกไปฝึกหัดอิจฉาเด็กไทยเล็กๆนะฮะที่พูดภาษาไทยเก่งกว่าผมมากมายครับก็ใช้เวลานานๆจนถึงผมก็เรียนผ่านโรงเรียนแล้วก็ได้เกรดดีด้วยแต่ออกไปเทศนาไม่ได้ครับเพราะว่ายังพูดไม่คล่องนะครับอุกเมืองบ่ค่อยจ้างเขาจะว่ากันดีนะฮะแท้จริงแล้วผมอยู่เชียงใหม่ก็เลยผมฝึกหัดภาษาไทยภาษากลางแล้วก็ออกไปคุยกันกับตามตลาดแต่เขาจะพูดภาษาแปลกนะครับผมฟังไม่ได้แล้วเขาไม่ค่อยฟังผมไทยด้วยจนถึงผมก็เริ่มเรียนคำเมืองนะฮะคำเชียงใหม่ก็เลยตอนนี้ค่อนข้างจะมี2ภาษาอยู่ในหัวครับอยู่ในหัวของผมแต่ก็รู้สึกผิดหวังให้ทำไมพระเจ้าจะ
ให้ภาษาสับสนแบบนี้นะครับนี่เป็นการลงโทษแบบแปลกๆนิดหน่อยครับก็บางคนก็บอกว่าพระเจ้าได้ลงโทษเพราะว่าเขามีความยื่อยิ่งในชีวิตของเขาเขามีความยิ่งและเขาอยากจะสร้างหอสูงๆทั้งสวรรค์เราเขาคิดว่าเขาเหมือนพระเจ้าแต่เมื่อผมอ่านเรื่องนี้ผมก็คิดว่าไม่น่าจะใช่นะครับพระเจ้าได้ให้ภาษาของเขาสับสนเพราะเหตุผลหนึ่งคือว่าอะไรนะครับคือพระเจ้าอยากให้เขากระจัดกระจายไปและทั่วโลกที่พระเจ้าได้สร้างให้เขาทำนะครับเพราะเมื่อเราดูพระคัมภีร์นะครับในปฐมกาลบทที่1ข้อ28พระเจ้าได้ตรัสกับอาดัมและเอวาคนแรกที่พระเจ้าได้สร้างว่าจะให้เขาทวีจำนวนขึ้นจากจนเต็มโลกและมีอำนาจเหนือแผ่นดินและครอบครองโลกอันนี้คืองานหลักของมนุษย์เมื่อพระเจ้าได้สร้างมนุษย์เราขึ้นมางานของพระเจ้าคือจะให้เรากระจัดกระจายไปทั่วโลกและครอบครองโลกเพราะอะไรนะครับพระเจ้าได้สร้างโลกให้เราพี่น้องของพระเจ้านะครับให้เราเป็นผู้ครอบครองเป็นผู้นำของโลกเป็นผู้นำของสัตว์และสรรพสิ่งทุกอย่างที่พระเจ้าได้สร้างขึ้นมาเราครับคนของพระเจ้าประชากรของพระเจ้าน่าจะเป็นคนที่จะเป็นผู้นำแห่งโลกก็เลยพระองค์สั่งอาดัมและเอวาให้เขากระจัดกระจายไปให้เขาเติมให้เขามีลูกหลานเต็มโลกแล้วก็ครอบครองโลกและนอกเหนือจากนั้นนะครับเราเห็นว่าหลังจากที่โนอาห์ออกจากนาวานั้นนะครับหลังจากน้ำท่วมโลกพระเจ้าได้ตรัสคำเดียวกันของกับโนอาห์ด้วยครับในปฐมกาลบทที่9พระเจ้าได้สั่งเขาเหมือนกันนะครับบอกให้เขาจงมีลูกมีหลานทวีขึ้นจนเต็มแผ่นดินโลกครับเป็นคำสั่งกับโนอาห์พระเจ้าไม่ปรารถนาไม่อยากให้คนในโลกนี้จะอยู่ในที่เดียวกันแต่อยากให้เขากระจัดกระจายไปและในเมืองนี้และในเรื่องนี้เราเห็นว่าคนที่บาเบลนั้นเขารู้สึกว่าเฮ้เราจะสร้างเมืองใหญ่ๆให้ทุกคนในโลกนี้จะอยู่ในเมืองนี้เป็นเมืองที่มีกำแพงเป็นเมืองที่ปลอดภัยจากโลกแล้วเราจะอยู่ที่นี่เราจะสนุกสนานกันที่นี่เราจะมีเพื่อนตลอดอันนี้เป็นที่ปลอดภัยที่สุดเพื่อให้เราไม่ต้องกระจัดกระจายไปทั่วโลกครับแล้วเมื่อพระเจ้าลงมาเราเห็นว่าเขาเป็นแบบนี้พระเจ้าได้ลงโทษแล้วผลจากการลงโทษนี้เกิดขึ้นในข้อที่9นะครับในปฐมกาลบทที่11นี้ข้อ9องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงทำให้พวกเขากระจัดกระจายไปอาศัยอยู่ทั่วทั้งโลกครับและสิ่งเหล่านี้ก็พระคัมภีร์ได้พูดถึงตลอดทั่วพระคัมภีร์ด้วยพระคัมภีร์ได้สั่งบ่อยๆว่าให้เราเป็นเหมือนอาดัมและเอวาโนอาห์และคนที่บาเบลให้เราเป็นคนของพระเจ้าแล้วก็ครอบครองโลกทั้งโลกเนี่ยนี่เป็นเหตุผลที่เราเห็นว่า missions หรือพันธกิจโลกนี้เป็นหัวข้อใหญ่ๆนะครับหัวข้อหลักทั่วพระคัมภีร์ตั้งแต่ปฐมกาลไปถึงวิวรณ์เราเห็นอีกที่หนึ่งในสดุดีบทที่8ข้อ6ว่า พระองค์ทรงสร้างทรงตั้งพวกเขาให้ปกครองสิ่งสารพัดที่ทรงสร้างขึ้นพระองค์ทรงวางทุกสิ่งไว้ใต้เท้าของพวกเขาผมอยากให้พี่น้องเข้าใจถึงสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับในเรื่องนี้จากทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเจ้าสร้างขึ้นมามนุษย์เป็นสิ่งที่สูงสุดที่พระเจ้าได้สร้างขึ้นถ้าคิดถึงฟ้าสวรรค์
ดวงดาวดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ทุกสิ่งที่มีอยู่แม้แต่ภูเขาสัตว์ต่างๆนะฮะความสวยงามของโลกทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่พระเจ้าได้ทรงสร้างขึ้นมาสิ่งที่สูงสุดสิ่งที่ดีที่สุดคือมนุษย์เองมนุษย์เราเองนี่เป็นสิ่งที่ประเสริฐสูงสุดในสายพระเนตรของพระเจ้าคุณกับผมเราเองเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุดในสายตาของพระเจ้าแล้วแม้แต่ทูตสวรรค์ผมจะอ้างอย่างนี้นะครับแม้แต่ทูตสวรรค์ครับพระเจ้าได้สร้างเรานะครับมนุษย์เราในตำแหน่งสูงกว่าทูตสวรรค์แม้ว่าทูตสวรรค์ในสวรรค์อาจจะมีอำนาจมากมายอาจจะมีอำนาจในลักษณะที่เราไม่มีอำนาจแต่ทูตสวรรค์คนที่เขียนฮีบรูเขียนว่าทูตสวรรค์ไม่เคยมีสิทธิ์ที่จะบอกว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้าทูตสวรรค์ไม่ได้เป็นบุตรของพระเจ้าทูตสวรรค์ไม่ได้เป็นผู้ที่จะรับสวรรค์ไม่ได้เป็นบุตรหัวปีของพระเจ้านะครับแต่มนุษย์เราจะเป็นผู้ที่จะรับเป็นบุตรของพระเจ้าเป็นลูกของพระเจ้าเป็นคนที่จะรับรางวัลในสวรรค์ครับตลอดนิรันดร์ครับก็เลยพระเจ้าได้สร้างเราให้เป็นสิ่งที่ประเสริฐมากที่สุดของทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเจ้าได้สร้างขึ้นขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าไม่มีอะไรที่สำคัญกว่าไม่มีอะไรที่ประเสริฐกว่าไม่มีอะไรที่ใหญ่กว่าคุณเองครับในสายตาของพระเจ้าครับเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเก่งที่สุดดีที่สุดก็คริสเตียนเราก็น่าจะขอบคุณพระเจ้าในเรื่องนี้ตลอดว่าพระเจ้าได้รักเราเพราะอะไรนะครับเพราะว่าเราเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเป็นสิ่งที่มีประเสริฐที่มีคุณค่ามากที่สุดในสายตาของพระเจ้าครับพระเจ้าได้สร้างโลกให้เป็นเหมือนกับเป็นของขวัญของเราเป็นสิ่งที่เราน่าจะออกไปไม่เพียงแค่ครอบครองแต่เป็นสิ่งที่เราจะออกไปแล้วก็รับพระพรจากสิ่งเหล่านั้นด้วยครับก็เลยตั้งแต่อาดัมและเอวาพระเจ้าได้สร้างให้เขาออกไปกระจัดกระจายไปแล้วก็ครอบครองแล้วก็เป็นผู้นำแห่งโลกพี่น้องบางทีนะครับคริสตจักรของเราเป็นเหมือนกับบาเบลครับบางทีเราจะรักในการมาเป็นอันหนึ่งเดียวกันเราจะรักในการเข้ามาครับให้เราเป็นกลุ่มเดียวกันให้เรารักซึ่งกันและกันให้เราสร้างซึ่งกันและกันนะครับมากขึ้นมากขึ้นโดยลืมว่าพระเจ้าจะให้เราออกไปไม่ใช่ว่าเราจะออกไปเป็นสมาชิกของโรมเมียนไม่ใช่ครับผมเคยแบ่งปันเหล่านี้นะครับเรื่องนี้ที่บทหนึ่งนะครับเราบอกว่าเราไม่น่าจะอยู่ที่ภายในกำแพงเหล่านี้นะครับเราน่าจะออกไปข้างนอกเราสิกับพี่บานก็เป็นห่วงว่าสมาชิกของเขาจะหายไปหมดนะครับไม่ใช่อันนั้นแต่ว่าหัวใจของพระเจ้าคือเราอยู่ที่นี่เพื่อที่จะครอบครองโลกที่จะเป็นตัวแทนของพระเจ้าในทั่วโลกแล้วถ้าเราใช้เวลามากเกินไปภายในคริสตจักรเราจะลืมว่าบทบาทหลักของคริสเตียนก็ไม่ใช่อยู่ที่นี่งานใหญ่ของคริสเตียนก็ไม่ได้อยู่ที่โบสถ์เราจะมาที่โบสถ์เพื่อที่จะรับพลังที่จะรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะรับการสอนที่จะรับการเตรียมตัวที่จะทำอะไรที่จะออกไปข้างนอกแล้วก็นำพระกิตติคุณของพระเจ้าครับไปทั่วโลกหลายปีมาแล้วนะฮะประธานของคริสเตียนสัมพันธ์ฟิลิปปินส์อาจารย์เดวิดมาแบ่งปันที่ประชุมสามัญประจำปีของคริสเตียนสัมพันธ์ประเทศไทยแล้วเขาก็เล่าเรื่องนี้ให้ฟังไม่ทราบอาจารย์บางคนก็อยู่ในเหตุการณ์นั้นอาจจะจำได้คนนี้บอกว่าคริสตจักรทุกคริสตจักรต้องการกระต่ายตัวกระต่ายแล้วทุกคนก็ถามว่าตัวกระต่ายแล้วครับทำไมคริสตจักรต้องการตัวกระต่ายเขาบอกว่าที่แอฟริกาใต้เขาจะมีผู้ล่ากระต่าย โดยเขามีหมาหลายตัว
แล้วก็หมาหลายตัวเขาจะเก็บไว้ในคอกในบ้านแต่เขาได้สังเกตดูว่า เมื่อหมาก็อยู่กันที่คอกนั้นที่บ้านของเขาเขาจะรู้สึกไม่ค่อยสบายใจเขาจะกัดกินกันเขาจะมีอารมณ์ไม่ดีเขาจะเบื่อมากๆนะครับในการนั่งแต่เขาสังเกตดูว่าเมื่อเขาปล่อยกระต่ายออกไปแล้วก็เปิดประตูหมาทุกตัวจะดีใจมากๆเขาจะวิ่งออกไปด้วยและเป็นเพื่อนกันมากๆนะครับเขาจะมาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันครับในการล่ากระต่ายเหล่านั้นแล้วเขาบอกว่าบางทีคริสตจักรก็เหมือนกันถ้าเรานั่งอยู่ที่โบสถ์ตลอดเราอาจจะเริ่มอะไรกัดกินกันครับอาจจะทะเลาะกันอาจจะไม่ค่อยเข้ากันเพราะเรานั่งอยู่เพราะว่าเราไม่ได้ทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าคือน้ำพระทัยของพระเจ้าคือต้องมีกระต่ายครับคือต้องมีงานข้างนอกนะครับที่พระเจ้าได้สร้างให้ทำแล้วผมก็เชื่อว่าเมื่อคริสตจักรของพระเจ้ามาใช้เวลากันรักกันแล้วก็ออกไปพร้อมกันที่จะทำตามพระราชกิจของพระเจ้าด้วยกันเราจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเราจะแข็งแรงเราจะรู้สึกเราจะไม่กัดกินกันเราจะไม่มีปัญหาในการทะเลาะกันในการไม่ชอบกันเราน่าจะพิจารณาจิตใจของเราหน่อยนะครับเมื่อเราถึงเวลาว่าเราไม่เคยชอบพี่น้องที่นั่งอยู่ข้างๆหรือที่นั่งอยู่แถวหลังเรานะครับก็เราอาจจะคิดดูว่าเรากำลังทำพระราชกิจของพระเจ้าไหมเราทำงานของพระเจ้าไหมหรือเรามาที่นี่เพื่อที่จะรับอย่างเดียวในการมาที่โบสถ์เราน่าจะมีสองอย่างเกิดขึ้นนะครับอย่างหนึ่งคือรับอีกอย่างหนึ่งคือให้ครับมาที่โบสถ์นี้นะครับเราจะรับพระพรจากพระเจ้าเราจะรับการความสถิตอยู่ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของเราเราจะรับคำหนุนใจกำลังใจแต่ในเวลาเดียวกันในวันเดียวกันแม้ว่าตอนนี้วันนี้พี่น้องต้องการความสดชื่นเราต้องการความช่วยเหลือเราต้องการคำหนุนใจกำลังใจจากคนอื่นวันนี้พี่น้องก็ต้องการที่จะให้คนอื่นด้วยครับให้พระเจ้าให้เกียรติต่อพระเจ้านมัสการพระเจ้าคือการให้พระเจ้าการให้กำลังใจคนอื่นเป็นการให้คนอื่นครับก็เราน่าจะคิดถึงตลอดว่าพระเจ้าจะให้ฉันมาที่นี่เพื่อที่จะรับอะไรจากพระเจ้าและสองพระเจ้าให้ฉันมาที่นี่เพื่อที่จะให้อะไรกับคนอื่นครับเพราะว่าเราน่าจะมีทั้งสองเรื่องเกิดขึ้นทุกครั้งที่เรามานมัสการพระเจ้าผมก็ เข้าใจว่าในโลกนี้นะครับวันปัจจุบันนี้นักวิทยาศาสตร์บอกว่ามีประมาณ 6,909 ภาษาทั่วโลกครับมากกว่าเกือบจะ 7,000 ภาษาในโลกนี้แล้วถ้าเราจะดูแบบภาษาถิ่นภาษาท้องถิ่นนะครับคือ dialect ครับมีประมาณ 40,000 dialect หรือภาษาถิ่นทั่วโลกเยอะมากนะฮะอย่าง dialect คือคำเมืองนะฮะคำเชียงใหม่ก็เป็น dialect หนึ่งเป็นภาษาถิ่นของประเทศไทยประมาณ 40,000 ภาษาถิ่นแล้วในนั้นนะครับมีประมาณ 6,000 วัฒนธรรมด้วยเมื่อมาประเทศไทยผมจะต้องเรียนรู้ไม่เพียงแค่ภาษาจะต้องเรียนรู้วัฒนธรรมไทยด้วย อย่างเช่นก็ไม่ค่อย shake hands นะครับแต่เขายกมือไหว้ครับยกมือไหว้กันผมก็ทำผิดไปหลายอย่างนะครับจำได้ว่านะครับเราจ้างแม่บ้านที่จะมาช่วยทำความสะอาดบ้านเรา แล้ววันเกิดเขาในปีแรกนะครับที่เราจ้างเขามานะครับวันเกิดเขาผมก็รู้สึกว่าผมจะไปร้านซื้อของขวัญ
สักอย่างให้แต่ผมไม่รู้ว่าผมจะซื้ออะไรผมเข้าร้านแล้วก็สังเกตถังหนึ่งสีส้มที่เต็มด้วยอาหารแล้วก็ของขวัญอะไรหลายอย่างผมก็เห็นว่าเอ๊ะน่ารักดีผมน่าจะซื้ออันนี้มาให้เขาเป็นของขวัญวันเกิดของเขาก็เลยผมซื้อมาแล้วก็เอามาที่บ้านครับผมก็บอกว่า Happy Birthday เขาหัวเราะลงพื้นเลยหัวเราะเลยนะครับแล้วผมก็งงอยู่อะไรทำไมเขาหัวเราะอยู่นะครับก็เป็นวัฒนธรรมที่ผมไม่เข้าใจนะครับก็เลยต้องใช้เวลาหลายปีก่อนที่ผมจะเข้าใจวัฒนธรรมหลายอย่างนะครับก็แม้แต่ถึงวันนี้นะครับผมจะไม่เข้าใจบางส่วนนะครับอย่างเช่นผมเข้าอันนี้เป็นเรื่องภาษาด้วยเพราะว่าภาษาอังกฤษก็ไม่ค่อยมีน้ำเสียงครับก็เลยบางทีคนฝรั่งก็จะออกน้ำเสียงไม่ถูกต้องผมเข้าร้านขายวัสดุต่างๆที่การสร้างบ้าน แล้วผมมีปัญหาอะไรที่บ้านจำไม่ได้ปัญหาอะไรแต่ว่าผมมีปัญหาหนึ่งแล้วผมจะคุยกับเจ้าของร้านว่า อยากจะพูดเขาว่าผมไม่ใช่ช่างแต่ผมคิดอย่างนี้นะครับน่าจะทำแบบนี้แต่ผมพูดเพี้ยนหน่อยนะครับบอกว่าผมไม่ใช่ช้างแล้วเขาดูผมว่าเขาไม่เข้าใจว่าผมพยายามพูดช่างครับแต่เขาก็ถามผมว่าไม่ใช่ช้างทำไมพูดอย่างนี้นะครับเขาก็ไม่เข้าใจก็เป็นเรื่องที่เราต้องเรียนรู้ครับแต่นี่แหละครับเป็นวิธีของพระเจ้าในการให้เรากระจัดกระจายไปก็เลยจุดประสงค์ของพระเจ้าในการให้ภาษาไทยคืออะไรพระเจ้าในผมก็เชื่อว่าในวันนั้นนะฮะที่บาเบลพระเจ้าได้ให้บางคนที่อาจจะกำลังพูดว่า let's take these bricks here and let's move them over here and let's build this big towerมีคนหนึ่งบอกว่าให้เราเอาอิฐก้อนนี้ไปวางไว้ที่นี่คนอื่นก็ดูเขาพูดอะไรอยู่แล้วเขาจับกลุ่มต่างๆนะครับแล้วคนที่พูดภาษาไทยก็ออกไปทิศทางหนึ่งแล้วเหตุผลที่พระเจ้าให้ภาษาไทยคืออะไรคืออยากให้คนไทยออกไปนะฮะในเอเชียใต้ก็ได้นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็นำครอบหนึ่งครอบครองโลกเป็นตัวแทนของพระเจ้าในบริเวณนี้ครับแล้วก็นำพระกิตติคุณของพระเจ้ามาที่บริเวณนี้อันนี้คือเหตุผลที่พระเจ้าได้ให้ภาษาไทยขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าได้ให้ภาษาไทยครับเพราะว่าเรามาเป็นกลุ่มใหญ่มาเพื่อที่จะให้เกียรติต่อพระเจ้าในเอเชียบริเวณนี้ครับขอบคุณพระเจ้าก็มีบทเรียน3บทเรียนของภาษาในพระคัมภีร์ผมไม่ทราบว่าผมตาม PowerPoint ของผมหรือเปล่าขอสารภาพว่าเมื่อคืนนะครับผมกลับมาจากประเทศลาวประมาณ3ทุ่มครึ่งแล้วก็ผมจะเตรียม PowerPoint ให้ชาววันนี้แต่รู้สึกว่าพระเจ้าได้ให้ผมเปลี่ยนรายการเทศนาก็เปลี่ยนเป็นรายการเทศนาลิ้นก็เลยเตรียม PowerPoint ไม่ค่อยเก่งไม่ค่อยดีวันนี้มีบทเรียนเกี่ยวกับภาษา3บทเรียนในพระคัมภีร์บทเรียนแรกนี่คือบทเรียนบาเบลหอบาเบลบทเรียนแรกคือพระเจ้าบังคับให้คนจะออกไปข้างนอกด้วยการลงโทษการเปลี่ยนภาษาของเขาให้เป็นภาษาต่างๆนี่เป็นบทเรียนแรกที่ให้เราเข้าใจว่าพระเจ้ารักโลกเราสร้างโลกให้เราให้มนุษย์เราแล้วอยากให้เรากระจัดกระจายไปและครอบครองโลกอันนี้เป็นบทเรียนแรกที่เราพูดถึงบทเรียนที่สองที่เราพบในพระคัมภีร์เกิดขึ้นในพระคัมภีร์ใหม่ครับคือบทเรียนเพนเทคอสต์
บทเรียนเพนเทคอสต์พระเจ้าได้ใช้ภาษาเหมือนกันในการสอนบทเรียนเหล่านี้ในวันเพนเทคอสต์เดย์อะไรเกิดขึ้นครับพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ลงมาที่คนที่เชื่อพระเยซูที่ติดตามพระเยซูและในวันนั้นนะครับลูกาผู้ที่เขียนหนังสือกิจการอัครทูตเหล่านั้นเขาก็เขียนว่ามีคนที่รักพระเจ้าจากทุกประเทศทุกชนชาติก็เข้ามาที่เยรูซาเล็มในความเข้าใจของลูกาผู้เขียนนั้นนะครับเขาบอกว่าทุกภาษาในโลกก็เข้ามาถึงเยรูซาเล็มในวันนั้นและพระเจ้าได้ทำอะไรพระเจ้าได้ให้ของประทานกับอัครทูตเหล่านั้นให้เขาพูดภาษาของทุกประเทศที่อยู่ที่นั่นลูกาก็พูดถึง15ภาษาที่มาที่เยรูซาเล็มในวันนั้นครับ15ภาษาแล้วก็อัครทูตก็เริ่มพูดภาษาแปลกๆรูปภาษาที่เขาไม่เคยเรียนรู้มาก่อนเพื่อว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ทำแบบนี้เพราะอะไรเพราะว่าพระเยซูประมาณ40วันก่อนนี้พระเยซูก็ได้ตรัสกับเขาว่าให้ออกไปจากเยรูซาเล็มยูเดียซามาเรียไปถึงสุดปลายแผ่นดินโลกครับแต่อัครทูตทำอะไรเขายังอยู่ที่เยรูซาเล็มแล้วพระเจ้าได้ให้ภาษาต่างๆภาษาของทุกภาษาในโลกเพื่อให้เขารู้ว่าอะไรพระเจ้ารักโลกไม่เพียงแค่รักเขาที่อยู่ที่นั่นแต่รักโลกที่อยู่ข้างนอกถ้าไปออกไปที่โลกนะครับที่ไม่พูดภาษาเดียวกันที่พูดภาษาต่างๆเป็นเรื่องยากการอยู่ที่นี่เป็นเรื่องง่ายเพราะว่าเราเป็นพี่น้องกันเรารักกันเราอยู่สบายๆไม่ค่อยมีใครที่ชอบออกไปพูดกับคนที่ฟังเข้าใจเขาไม่ได้ครับแม้แต่ผมเมื่อมาประเทศไทยใหม่ๆนะครับใน 2-3 ปีแรกทุกครั้งที่โทรศัพท์ก็ดังมาผมจะรู้สึกกลัวนิดหน่อยผมจะรับหูแล้วก็ฟังไม่เข้าใจเขาอาจจะพูดอะไรสำคัญแต่ผมจะอะไรครับไม่เข้าใจนะครับเป็นเรื่องยากที่จะออกไปที่ต่างๆนะครับที่เราฟังเข้าใจไม่ได้นะฮะก็เลยพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ให้ของประทานของพระองค์ให้เขาพูดภาษาแปลกๆเพื่อให้เขาเข้าใจว่าอะไรพระเจ้าอย่ารักเขาคนข้างนอกพระเจ้ารักเขาและพระเจ้าสามารถที่จะช่วยให้เราออกไปนำเขามาพบพระเจ้าครับก็เลยบทเรียนอันนี้บทเรียนยิ่งใหญ่นะครับในพระคัมภีร์คือพระเจ้าได้ให้ภาษาแปลกๆเพื่อให้เรารู้ว่าพระเจ้ารักโลกแล้วพระเจ้าอยากให้เราคิดถึงโลกทั่วโลกครับพระเจ้าอยากให้เราอธิษฐานเพื่อคนทั่วทุกคนในโลกอาจจะเป็นคนที่ไม่เหมือนเราไม่ได้หมายความว่าคริสเตียนทุกๆคนก็ต้องออกไปเดินทางไปต่างประเทศไม่ใช่แต่ว่าทุกคนเราทุกคนพี่น้องทุกคนก็น่าจะเป็นห่วงโลกอธิษฐานเพื่อโลกอธิษฐานเพื่อมิชชันนารีต่างๆแล้วก็ช่วยมิชชันนารีด้วยอันนี้เป็นหัวใจของพระเจ้าและน่าจะเป็นหัวใจของพี่น้องเห็นไหมครับครับก็เลยเมื่อเพนเทคอสต์เทลงมาพระเจ้าอยากให้เราทราบว่าพระเจ้ารักโลกแล้วพระเจ้าอยากให้เราเป็นห่วงเรื่องโลกอันนี้เป็นเหตุผลที่เราจัดเรื่องมิชชั่นขึ้นมาเราจัดเรื่องมิชชั่นภารกิจโลกมานี่เป็นเหตุผลที่เราถวายเราช่วยงานของมิชชั่นคืออันนี้เป็นหัวใจของพระเจ้าครับตั้งแต่แรกแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งในพระคัมภีร์ที่เป็นบทเรียนเรื่องภาษาอีกที่อยู่ที่ไหนนะครับเราร้องเพลงถึงเรื่องนี้ครับตะกี้นี้นะครับมีผู้ชอบธรรมและทูตสวรรค์ก็กราบไหว้อยู่ที่บัลลังก์ของพระเจ้าบนสวรรค์ครับในวิวรณ์ครับวิวรณ์บทที่7ข้อ9นะครับก็เป็นที่สวยงามมากๆนะครับวันนั้นจะมานะครับที่
จอห์นผู้เขียนนะครับเห็นรูปภาพนี้นะคือในข้อที่9เขียนว่าหลังจากนั้นข้าพเจ้ามองไปและตรงหน้าข้าพเจ้ามีผู้คนมากมายนับไม่ถ้วนจากทุกชาติทุกเผ่าทุกหมู่ชนและทุกภาษายืนอยู่หน้าพระที่นั่งของพระเจ้าแล้วก็นมัสการพระเจ้าด้วยเสียงดังครับด้วยเสียงดังเพราะในพระคัมภีร์เราในวิวรณ์เราจะเห็นว่าสักวันหนึ่งนะครับทุกภาษานะครับที่พระองค์ทรงทำนะฮะให้เขาจะกระจัดกระจายไปทั่วโลกทุกภาษาจะเข้ามาถึงสวรรค์แล้วก็เขาจะร้องนมัสการพระเจ้าในภาษาของเขาเองนะครับก็เราเห็นว่าภาษาเป็นเรื่องสำคัญครับในพระคัมภีร์ตั้งแต่ปฐมกาลไปถึงเพนเทคอสต์และไปถึงวีวอนเราเห็นว่าพระเจ้าใช้ภาษาเป็นเครื่องมือพิเศษสำหรับพระองค์นะครับเพื่อให้เราทราบชัดเจนว่าพระเจ้ารักโลกรักโลกมากมายรักโลกจนถึงบังคับบัญชาให้เราออกไปเพราะว่าอยู่ที่เดียวกันไม่ได้เราฟังเข้าใจกันไม่ได้ครับขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าได้รักโลกแล้วสอนอย่างชัดเจนว่าเราถ้าเราเหมือนพระเจ้าถ้าเราเข้าใจพระเจ้าถ้าเราเชื่อฟังพระเจ้าเราจะมีหัวใจ missions เราจะมีหัวใจเพื่อคนทุกคนในโลกเราจะรักทุกคนในโลกให้เราจบด้วย3ข้อนะครับ3ประเด็นทำไมเราจะถวายช่วย missions ที่โรมเย็นเรานี้นะครับทำไมเพราะเหตุใดเราจะอธิษฐานเพื่อ missionary เราจะอธิษฐานเพื่อคนต่างชาติที่ไม่รู้จักพระเจ้าครับข้อหนึ่งเพราะว่าพระเจ้ารักโลกและทรงสร้างให้เราเป็นตัวแทนของพระเจ้าไปถึงทั่วโลก2เปโตรบทที่3ข้อ9ก็ชัดเจนมากๆเพราะพระองค์ไม่ทรงประสงค์ให้ผู้ใดพินาศเพราะพระองค์ไม่ทรงประสงค์ให้ผู้ใดพินาศแต่ทรงประสงค์ให้ทุกคนกลับใจใหม่ทุกคนในโลกไม่ใช่บางคนแต่ทุกคนในโลกครับเราน่าจะเป็นห่วง missions เพราะว่าพระเจ้ารักโลกทุกคนในโลก2เราน่าจะร่วมมือใน missions ที่ร่มเย็นเพราะว่าพระเจ้าบังคับให้เราออกไปพระเจ้าบังคับให้เราออกไปที่บาเบลที่เพนเทคอสต์เดย์แล้วก็ในวิวรณ์เราจะเห็นว่าทุกภาษาจะเข้ามาแล้วก็ด้วยพระมหาบัญชาด้วยก่อนที่พระเยซูขึ้นไปสวรรค์พระเยซูก็มอบพระมหาบัญชากับเราคือจงออกไปสร้างสาวกทั่วโลกครับแล้วก็แบบให้แบปติสมันเขาในนามของพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์อันนี้เป็นคำสั่งของพระเยซูครับเราน่าจะตอบสนองคำสั่งของพระเยซูและ3เพราะว่าพระเจ้าได้ให้ของประทานคือเพนเทคอสต์เพื่อที่จะช่วยให้เราจะมีประสิทธิภาพในการนำพระคิดคุณไปทั่วโลกร่มเย็นเราเป็นคริสตจักรเพนเทคอสต์เราเป็นคณะเพนเทคอสต์คณะเพนเทคอสต์ก็เชื่อว่าของประทานเราเชื่อในของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์เราเชื่อในภาษาแปลกๆและสิ่งเหล่านั้นแต่เหตุผลที่พระเจ้าได้ให้ของประทานเหล่านี้ให้ภาษาแปลกๆคืออะไรคือให้เรามีกำลังให้เรามีความกล้าหาญที่จะออกไปที่จะออกไปพระเจ้าทำทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้ให้เราจะเป็นคนที่มองดูความต้องการของนอกข้างนอกแล้วก็ยอมที่จะช่วยคนข้างนอกผมขอขอบพระคุณคริสตจักรโรมเย็นที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการช่วยนะฮะมิชชั่นต่างๆต่างประเทศและภายในประเทศด้วยผมก็เชื่อว่าพระเจ้าจะอวยพรคริสตจักรที่มีใจแบบนี้
แล้วบางคนที่นั่งอยู่ที่นี่อาจจะไม่ค่อยมีส่วนในการช่วยในการให้แล้วผมขอแนะนำในวันนี้ว่าแม้ว่าพี่น้องคิดว่าเรามีนิดหน่อยที่จะให้เราไม่ค่อยมีอะไรมากมายที่จะถวายหรือที่จะให้ผมจะแนะนำว่าสิ่งที่มีอยู่ในมือขอช่วยถวายกับพระเจ้าเพราะเราทุกคนก็มีบางส่วนที่เราสามารถใช้ในการช่วยพระเจ้าช่วยในเรื่องนี้ได้ครับพระเจ้าไม่ได้มองจำนวนเงินที่เราให้แต่มองถึงจิตใจของเราเราพร้อมไหมครับที่จะร่วมมือร่วมใจร่วมคำอธิษฐานในเรื่องมิชชั่นส์ครับก็อยากจะท้าทายพี่น้องนะฮะที่จะทุกคนนะครับแม้ว่าเราจะช่วยนิดหน่อยก็ได้นะครับหรือช่วยมากมายให้เราทุกคนร่วมกันในการอธิษฐานเพื่อมิชชั่นส์ในการถวายเรื่องมิชชั่นส์เอเมนไหมครับเอเมนและพระเจ้าจะอวยพรพระเจ้าจะอวยพรคริสตจักรผมจะอธิษฐานเพื่อเราแล้วอีกต่อไปนะครับจะชวนคนที่ยังไม่มอบชีวิตไว้กับพระเจ้าที่จะมาวันนี้นะครับแล้วก็ถวายชีวิตเขาไว้กับพระเจ้าให้เราร่วมใจกันอธิษฐานก่อนข้าแต่พระเจ้าเราขอพระคุณพระองค์สำหรับพระคำของพระองค์และสำหรับภาษาไทยขอบคุณพระองค์สำหรับภาษาไทยที่พระองค์ได้มอบหมายนะครับให้เราสามารถที่จะเป็นเจ้าของบริเวณนี้เพื่อพระเจ้าแล้วเราจะครอบครองบริเวณนี้เพื่อพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ทรงอวยพรกระจัดร่มเย็นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นในการเป็นเจ้าของบริเวณนี้เพื่อพระเจ้าให้เป็นอาราคาเพื่อพระเจ้าในบริเวณนี้ข้าแต่พระเจ้าและสำหรับทุกคนที่นี่นะที่ยังไม่มีส่วนในการอธิษฐานเพื่อมิชชั่นพันธกิจโลกหรือยังไม่มีส่วนในการถวายทรัพย์เพื่อมิชชั่นหรือยังไม่มั่นใจว่าเขาจะมีบทบาทอะไรแม้แต่การไปออกไปแล้วก็รับใช้พระเจ้าในต่างประเทศต่างภาษาต่างชนชาติข้าแต่พระเจ้าขอพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตอยู่ที่นี่ในเช้าวันนี้ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสกับใจของเราแล้วก็นำให้เรารู้ว่าเราจะตอบสนองยังไงเราจะตอบสนองด้วยการอธิษฐานด้วยการถวายทรัพย์หรือด้วยการออกไปรับใช้พระองค์ข้าแต่พระเจ้าข้าแต่พระเจ้าขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานในชีวิตจิตใจของเราฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาข้าแต่พระเจ้ามีบางคนนั่งอยู่ที่นี่โดยยังไม่รับเชื่อในพระองค์จริงๆยังไม่ถวายชีวิตทั้งสิ้นไว้กับพระเจ้ายังไม่ได้เรียกตัวเองว่าคริสเตียนหรือคริสเตียนแท้ข้าแต่พระเจ้าในเช้าวันนี้ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงตรัสกับชีวิตจิตใจของเขาว่าวันนี้เขาสามารถที่จะมาขอพระองค์เป็นผู้ช่วยให้รอดของเราข้าแต่พระเจ้าของเขาสำหรับคนที่ยังไม่เป็นคริสเตียนเราจะเชิญมาข้างหน้านะครับแล้วเราจะอธิษฐานเพื่อว่าขอพระเจ้าทรงยกโทษเขาแล้วก็มาเป็นคริสเตียนเต็มที่นะครับเชิญทุกคนยืนขึ้นนะฮะในช่วงนี้แล้วก็ทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่ที่มาพร้อมที่จะตรัสว่าที่จะบอกว่าพระเจ้าข้าเราพร้อมที่จะถวายชีวิตของเราไว้กับพระเจ้าเต็มที่เราพร้อมเลยที่จะรับพระเยซูมาในชีวิตจิตใจของเราเราพร้อมที่จะบอกว่าเราเป็นคนหนึ่งของพระเจ้าที่จะออกไปแล้วก็เป็นตัวแทนของพระองค์ในบริเวณนี้มีคนอื่นไหมครับที่บอกว่าอยากจะมอบชีวิตเป็นคริสเตียนในเช้าวันนี้มีคนอื่นไหมครับเชิญเข้ามาเชิญเข้ามาเชิญเข้ามาขอบคุณพี่น้องที่ติดตามคำเทศนาอย่างตลอดมาทางคริสตจักรได้มีคำเทศนาย้อนหลังที่ www.romyenchurch.org
หรือสามารถรับชมการเทศนาในการถ่ายทอดสดผ่านบนเว็บไซต์ในรูปแบบวิดีโอสตรีมมิ่งเริ่ม 10:00 น.ของทุกวันอาทิตย์ค่ะ